มีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินนะครับก็คือมีกรณีของสาวคนหนึ่งเนี่ยนะครับเธอไปซื้อกุ้งมังกรมากินที่บ้านเธอบอกว่าเธอไปซื้อมาจากงานเขาเรียกว่างานร้อยริมเลแอดป่าตองอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับปรากฏว่าเธอสงสัยว่าในกุ้งมังกรที่เธอซื้อมากินเนี่ยมีการผสมเนื้อไก่เนี่ยมาด้วยนะครับโอ้โหนี่ฮะแล้วก็เอามาโพสต์ลงใน f a c e b o o k นะครับ กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคุณผู้ชมครับตำรวจต้องเข้ามาเกี่ยวแล้วงานนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับใน Facebook ของสาวคนหนึ่งเนี่ยได้โพสต์ภาพกุ้งมังกรทอดแล้วก็ระบุข,ข้อความบอกว่าไปเที่ยวงานร้อยลิมเลป่าตองซึ่งจัดขึ้นนะครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาที่บริเวณลานบางลาตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปซื้อกุ้งมังกรทอดในราคา499บาท ที่เห็นในภาพนี่นะครับขาดบาทเดียว500ครับทีนี้เนี่ยก็กลับมากินที่บ้านนะครับปรากฏว่าเธอบอกว่าในเนื้อกุ้งเนี่ยมันมีเนื้อไก่ผสมอยู่ด้วยเออนี่นะฮะก็เลยหลายคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากทีเดียวนะครับบอกว่าโอ้โหทําแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยขายของไม่สุจริตหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนี้นะครับก็ได้รับทราบนะครับบอกว่าเนี่ยคือ กุ้งมังกรที่ว่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะม,มันไม่รู้ว่ามีไก่ผสมจริงหรือไม่จริงอย่างไรเนี่ยนะครับ <S <S ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องราวกับนางโสภาบุญแต่งเจ้าของร้านขายอาหารทะเลที่ไปาขายในงานนี้เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้เช็คจากการโพสต์เฟซบุ๊กสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกุ้งมังกรจากที่ร้านเพราะมีร้านตัวเองเพียงร้านเดียวที่ขายกุ้งมังกรทอดอแต่ว่ายืนยันว่ากุ้งมังกรทอดที่ ที่ขายไปนี่นะครับเป็นกุ้งมังกรเนี่ย100%ไม่ได้มีการผสมเนื้อไก่อย่างแน่นอนแล้วก็คุณโสพิตาเนี่ยบอกว่าขอเอาชื่อเสียงของร้านเนี่ยที่ขายมา10กว่าปีเนี่ยเป็นประกันเออว่าแบบนี้<ร>นะครับไม่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคว่างั้นเขาขายมานานแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางตำรวจสพป่าตองนะครับที่ภูเก็ตนะครับได้เชิญเจ้าของ Facebook ใช้นามสมมุติว่านางสาว A แล้วกันนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือเจ้าของร้านอาหารที่ขายอยู่ภายในงานร้อยลิมเลป่าตองเนี่ยมาพบคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นบอกว่ามีการโพสเฟซบุ๊กเนี่ยตอบโต้กันไปมานะครับทีนี้ก็มีตัวแทนจากประมงจังหวัดภูเก็ตมาร่วมรับฟังด้วยหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลเบื้องต้นก็ให้สองฝ่ายได้พูดคุยเจรจากัน ไฟล์ของลูกค้าบอกว่าเนี่ยเอากุ้งมังกรทอดตัวที่ซื้อมาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ดูและในเบื้องต้นเนี่ยได้ให้เชฟได้ให้เชฟที่เขาเรียกว่าเป็นลิ้นลิ้นเชี่ยวชาญด้านด,ด้านการกินนี่นะ,ะเอามาชิมเลยนะว่าลิ้นมิชลินเหรเอฮะระดับนั้นเลยฮะเอามากินเลยว่าไอ้ที่กินอยู่เนี่ยมัน,มนเป็นเนื้อกุ้งหรือเนื้อไก่ให้แยกกันเลยนะ,ะแต่ว่าเชฟ ระดับลิ้นมิชลินเนี่ยบอกว่าไม่สามารถยืนยันได้เ,เนื่องจากว่ามันมีการผสมผงแป้งมากเกินไปในขั้นตอนการปรุงนี่นะครับกินเข้าไปรู้ไม่รู้ว่าเป็นกุ้งหรือไก่เหมืนอนกันทีนี้เนี่ยนอกจากนั้นก็กุ้งที่นํามาปรุงเนี่ยเป็นกุ้งแช่แข็งด้วยเมื่อเอามาทําอาหารแล้วก็รับประทานเนี่ยเชฟก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนเนื้อกุ้งเท่าที่ควรเ,เนื้อมันเลยแข็งแล้วก็เลยทําให้เกิดการเข้าใจผิดกัน เห็นบอกว่าใช้เวลาอยู่ร่วม2ชั่วโมงครับสุดท้ายเนี่ยคุยไปคุยมานี่ก็ปรับความเข้าใจกันได้นะครับต่างฝ่ายต่างไม่ประสงค์ที่จะดําเนินคดีไม่ให้ตารวจดําเนินคดีแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยอมลบโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็มีการขอโทษซึ่งกันและกันจากนั้นก็มีการลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะแยกย้ายกันกลับแล้วก็ไม่ได้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดนี่นะฮะมันก็จบลงแบบนี้เป็นความตั้งใจมากไม่มีใครเขาทาหรอก กุ้งเอาเนื้อไก่ไปยัดอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ซื้อเนี่ยซื้อในราคาเกือบจะ500บาท4 9 9เ้ากขาก็อยากได้กุ้งมังกรจริงๆไม่อยากกินไก่เพราะถ้าบอกว่าผสมไก่มันก็ถือว่าแพงไปนะแต่มันเป็นลักษณะกุ้งทอดใช่ไหมคะมันก็แตกต่างกันในเวลาไปซื้อเนี่ยเนื้อกุ้งมันก็ขาวๆใช่ไหมเนื้อไก่ทอดมันก็อาจจะสีคล้ำๆอย่างที่เห็นในภาพคือถ้าเกิดไม่ผสมอะไรเลยเนี่ย มันก็แยกได้ง่ายๆใช่แต่อันนี้เนี่ยทางเชฟนะฮะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเนี่ยผสมผงแป้งมากเกินไปในขั้นตอนการปรุงแล้วก็เป็นเอากุ้งแช่แข็งเนี่ยมาปรุงทำขายเนื้อเนี่ยมันเปลี่ยนรสชาติไปมันก็เลยอาจจะทำให้กินไปแล้วรสชาติไม่เหมือนกุ้งอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อไก่ครับอะไรทำนองนี้อ๋อนี่นะฮะอาจจะเป็นวิธีการปรุงของเขาสูตรของเขาก็ได้ค่ะไอเราก็ไม่เคยกินกุ้งบังกอ ฐานะอย่างเราก็กินแค่กุ้งเต้นโอโอะไรอย่างเงี้ยนะครับแว่ไงมากกว่า <c oughs> ไม่สามารถอธิบายได้มากไปกว่านี้นะครับ <c oughs>